ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของกรรมเก่าที่ตามภาษาบาลีท่านเรียกว่าบุพกรรมคือกรรมของกัณหาและชาลีในเรื่องนี้ปรากฏว่าบรรดาประชาชนในสมัยปัจจุบันพากันโจมตีองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนืองๆความจริงการโจมตีพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับบรรดาผู้พูดเพราะเรื่องราวต่างๆมันผ่านพ้นไปนานแล้วแต่เห็นทางมีอยู่ทางเดียวคือว่าจะประณามพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสื่อมทรามแต่ว่าการจะทำยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าจะเสื่อมทรามและเสียหายไม่ได้ทั้งนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าสู่พระปรินิพพานไปแล้วเราจะนั่งนินทาว่าร้ายพระพุทธเจ้าสักเพียงใดก็ตามทีไอ้ความชั่วมันก็ตกอยู่กับตัวของบุคคลผู้พูดแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านินทาไปสังสาคำว่านินทาและสรรเสริญเป็นความชั่วของบุคคลที่เกิดมาผลที่เขาจะพึงได้รับในปัจจุบันนั่นก็คือความเสียหายเขาเสียหายกันตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะพูดให้ฟังคือเสียหายเพราะเสียเวลาประกอบกิจการงานของเขาถ้าเขาจะเอาเวลาที่เขามานั่งนินทาพระพุทธเจ้าไปประกอบงานให้เป็นประโยชน์เขาก็จะมีคุณมีประโยชน์มีทุนทรัพย์ขึ้นมามากสมมติว่าเขานั่งนินทาวันละหนึ่งนาทีถ้า10วันมันก็10นาที100วัน100นาทีปีหนึ่ง365วันสิ้นเวลาการงานได้365นาทีถ้าลองคิดว่าเวลา365นาทีนี้ถ้าเขาจะถอนหญ้าหน้าบ้านเขานาทีละ1ต้นหญ้าที่มันรกอยู่มันก็จะเตียนไป365ต้นเห็นไหมบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านพูดถูกนินทาไม่มีความเสียหายแต่ว่าบุคคลที่นินทาเท่านั้นมีแต่ความเสียหายด้วยการนินทาไม่ได้อะไรแล้วก็เสียผลประโยชน์ของตนต่อที่นี้ไปเรามาพูดถึงว่าอุปนิสัยคือจริยาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงให้ทานกัณหาและชาลีนี่เป็นประเพณีของบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทุกท่านเพราะมีกฎเกณฑ์บังคับว่าท่านที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเสียสละใหญ่คือเสียของที่รักที่สุดของตัวนั่นก็คือบุตรธิดาและภรรยาเป็นต้นเพราะสิ่งทั้งสองรายการนี้บรรดาประชาชนทั้งหลายมีความรักกันมากนี่คนที่จะเป็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นนักเสียสละเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เกิดมาแล้วสงเคราะห์บรรดาพุทธบริษัทพระองค์ไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆแม้แต่เทศให้จะบ้านมังก็ไม่มีค่าจ้างเหมือนกับพระสมัยปัจจุบันสิ่งที่จะตอบสนองคุณท่านนั่นก็คือความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทพระองค์มีความพอใจอยู่เพียงนั้นถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังมีผลตามความประสงค์คือหนึ่งไม่ทำความชั่วทั้งหมดสองทำแต่ความดีสามรักษาจิตใจชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์จากกรรมที่เป็นอกุศล ที่องค์สมเด็จพระทศพลต้องการผลที่ตอบสนองเพียงเท่านี้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์
ที่บำเพ็ญบารมีมาทั้งสี่อสงไขยกำไรแสนกับ ต้องการผลเพียงเท่านี้ไม่ใช่ค่าจ้างรางวัลใครเขาจะนินทาว่าร้ายนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คำนึงถึงเพราะพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าเขาจะนินทาแบบไหนก็ตามถ้าพระองค์ทำดีพระองค์ก็ไม่ทรงเลวไปตามคำเขาว่าแต่ถ้าหากว่าเขาพระองค์เลวแล้วใครจะชมสักเท่าไรก็ตามทีพระองค์ก็ไม่ดีตามคำชมและนี่กฎเกณฑ์แห่งการเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องสละลูกและเมียเป็นทานถ้ายังไม่สละลูกไม่สละเมียเป็นทานเพียงใดท่านผู้นั้นจะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้จะไม่มีโอกาสได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณและโดยปกติลูกและเมียทั้งสองฝ่ายนี้ถ้าสร้างกรรมดีเข้าไว้ก็จะไม่ต้องทุกข์ทรมานอะไรดูตัวอย่างเช่นพระนางมัตสีพระองค์สมเด็จพระจินสีเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์เมื่อให้ลูกเป็นทานไปแล้วต่อมาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ให้นางมัตสีเป็นทานสละเมียเป็นทานไปอีกตอนสละเมียเป็นทานนี่ความจริงพระนางมัตสีไม่มีกรรมใหญ่ที่จะเข้าสนองผลก็เป็นเหตุให้ทิพย์อาจของพระอินทร์บรรดุกำพลศิลาอาจเคยอ่อนประดุจหนึ่งว่าสำลีแข็งกันด้างขึ้นมาท้าวเธอมีความสงสัยว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีบุญพระทรงทราบอุปนิสัยความนึกคิดขององค์สมเด็จพระจอมไตรในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรว่าหน่อพระทินกรจะต้องสละพระนางมัตสีให้เป็นของคนอื่นและพระนางมัตสีนี้ก็เป็นคุณคนคู่บารมีพระองค์สมเด็จพระจินสีมานานเป็นกษัตริย์และก็เป็นคนดีถ้าให้ไปกับคนอื่นที่เป็นสิมีนิสัยหรือมีสัญชาติเป็นทาสทาสีก็ไม่เหมาะสมควรที่พระองค์เองจะต้องเสด็จไปรับเสียเองดังนั้นพระอินทร์มีความกรุณาในพระนางมัตสีเพราะอาศัยความดีที่สั่งสมบารมีมามากเป็นคู่บารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอินทร์จึงได้แปลงเป็นพราหมณ์ลงมาขอพระนางมัตสีองค์สมเด็จพระจินสีก็ทรงประทานให้ก่อนที่จะประทานให้ก็แจ้งกับนางมัตสีว่าอันนี้เป็นจริยาของบุคคลที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องให้ลูกและภรรยาเป็นทานขอนงครานจงอย่าขัดข้องเลยจงโมทนาด้วย เมื่อพระนางมัตสีทรงทราบเจตนาขององค์สมเด็จพระจินสีก็ไม่ว่าอะไรตามใจทุกอย่างยอมไม่ตกอยู่ในอำนาจของพราหมณ์และองค์สมเด็จพระพิชิตมารเวลาที่เป็นพระเวสสันดรก็นำพระนางมัตสีมาแล้วนั่งใกล้ท่านพราหมณ์คือที่เขาเรียกกันว่าอินทพราหมณ์คือพระอินทร์แปลงตัวเป็นพราหมณ์เมื่อเข้ามาใกล้แล้วจึงได้หลั่งน้ำที่โนทกให้ตกลงบนฝ่ามือแสดงถึงการให้เมื่อเป็นอย่างนี้การให้จริงๆที่ว่าจบกันไปหมดเกมแห่งการให้เมื่อพระอินทร์ได้รับพระทาบราชทานพระนางมัตสีแล้วจึงได้กล่าวถวายองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเมื่อเวลานี้พระนางมัตสีเป็นสิทธิคุ้มค่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคืนเข้าไว้แต่ขอพรว่าถ้าจะให้พระนางมัตสีกับใครแล้วก็ต้องขออนุญาตข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะข้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแต่การมอบไว้นี่ก็ให้เป็นสิทธิในการใช้สอยอยู่ร่วมในฐานะสามีภรรยาก็ได้
หรือว่าจะรับไปเป็นคนใช้ก็ได้ห้ามบุคคลอื่นทั้งหลายที่จะมาขอต่อถ้าใครมาขอต่อแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจะให้ไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรในสมัยนั้นที่เป็นพระเวสสันดรก็ทรงรับ นี่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทมาดูพระนางมัทสีที่ถูกให้แต่กฎของกรรมเดิมที่นางทำไว้กรรมชั่วมันไม่มีก็เป็นเหตุให้ที่พระอาจของเท้าโกศีสกเทวราชแข็งกระด้างเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเหตุให้นางมัทสีไม่ต้องไปอยู่กับพราหมณ์แต่ความจริงไปอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะพราหมณ์นั้นเป็นพระอินทร์เมื่อพระองค์ทรงพระราชทานพระนามมัทสีให้เป็นชายาของพราหมณ์พราหมณ์ถวายแล้วพราหมณ์จึงได้แสดงความจริงกับองค์สมเด็จพระประทีปแก้วแปลงจากกลายจากความกลับมาเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วก็ประกาศให้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าคือพระอินทร์นางมัทสีเป็นของข้าพเจ้าพระองค์จะให้ใครไม่ได้เด็ดขาดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงรับรองแล้วจึงได้ขอพรกับพระอินทร์8ประการ พร8ประการนี้ก็คือ1ขอให้ได้เข้าครองพระราชฐานตามเดิม2ให้รับความกรุณาเมตตาจากพระราชบิดาพระราชมารดาและบรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นต้นเป็นอันว่าพร8ประการไม่ต้องกล่าวกันเราไม่ได้มาโทษอัตพรไม่ประเทศอัตพรกันอัตพรคือพร8ประการที่ขอจากพระอินทร์ไม่ได้เทศเรื่องนี้ นี่เรามาคุยกันถึงเรื่องกรรมของบุพกรรมของกันหาและชาลีที่ชาวบ้านชอบโจมตีว่าพระเวสสันดรเห็นกับตัวมากไม่เห็นกับความลำบากของลูกและเมียแต่ว่าคนที่พูดนั้นถ้าไม่ทราบความจริงก็ไม่น่าจะตำหนิท่าน แต่คนเราลงโง่สิอย่างเดียวตำหนิกันไม่ได้แต่คนที่จะตำหนิได้นั้นก็ต้องเป็นคนที่ไม่โง่แต่ว่าคนโง่แล้วไม่รู้ตัวโง่อวดฉลาดอย่างนี้เขาเรียกว่าโง่แกมหญิงไม่ว่าชายหรือหญิงใช้อะไรไม่ได้ทั้งหมดในองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านไม่ได้ตำหนิเนี่ยอาตมาก็ไม่ตำหนิแต่พูดให้ฟัง ว่าโง่จริงๆนี่น่าสงสารถ้าโง่แกมหญิงนี่ไม่น่าสงสารเลยนี่เรามาพูดกันเรื่องพระกันหาและชาลีเมื่อพระราชบิดามอบหมายตนเองนี้ให้เป็นสิทธิของใครล่ะของตาชูชก เมื่อตาชูชกได้กันหาชาลีเป็นสิทธิแล้วตาแก่ผู้ใจแกล้วแทนที่จะปลอบโยนกันหาและชาลีเป็นการเอาอกเอาใจกลับมีความคิดเสื้อใหม่ว่าเด็กทั้งสองคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์ถ้าเราจะเอาใจเธอทั้งสองคนคนหน้ามนก็จะทนงตัวเมื่อไปอยู่กับเราก็จะถือว่าตนเป็นลูกกษัตริย์จะกลายเป็นนายของเราเข้าไปนี่เป็นอย่างนี้จึงตั้งอารมณ์เสียใหม่ว่าเราต้องข่มขี่ข่มขู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉะนั้นตาชูชกจึงได้นำเถาวัลย์มาผูกมือทั้งสองของกุมารากุมารีแล้วก็เคี่ยนตีสุกระชากใช้อำนาจให้เด็กทั้งสองกลัวนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท ตอนนี้เองที่บรรดาท่านทั้งหลายท่านด้วยกันโจมตีองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดา ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวสร้างความช่วยแก่บุคคลอื่นเพื่อความดีของตนนี่ความจริงถ้าเขารู้จักองค์สมเด็จพระทศพลเขาก็คงไม่พูดแบบนั้น แต่ว่าเราจะเอาขนมอะไรไปป้อนให้ควายกินและบรรดาท่านพุทธบริษัทควายที่จะมาชอบทองหยิบฝอยทองนั้นมันไม่มี
หรือพี่หาขนมเค้กอย่างดีขนมอะไรก็ตามมาป้อนให้กินควายมันก็ไม่ชอบถ้าควายมันชอบหญ้าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดเมื่อคนที่โง่แกมหยิ่งมันก็เหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบคิดแต่สิ่งที่ชั่วร้ายส่วนที่เป็นความดีที่เป็นเหตุแห่งความสบายใจเขาไม่ชอบคิดกันตอนนี้ก็จะมากล่าวถึงบุพกรรมของกันหาและชาลีเรื่องนี้มีเคยมีพระถามพระพุทธเจ้าในการที่เรื่องเล่าของพระเล่าเรื่องของพระเวสสันดรเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรทรงเล่าเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพระสงฆ์ที่ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่ากันหาและชาลีทั้งสองสีนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นขัตติยราช เป็นบุตรกษัตริย์เป็นคนมีจริยาดีแสดงความเคารพนบนอบอ่อนโยนกตาชูชกด้วยดีแต่ว่ามาองค์สมเด็จพระชินสีห์พระองค์ทรงราชทานแล้วทำไมชูชกจึงได้ทำอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่จะเกิดขึ้นเช่นนั้นก็เพราะอาศัยกรรมเก่าของกันหาและชาลีเดิมทีกันหาและชาลีเป็นลูกของชาวบ้านคือชาวนาธรรมดาตาชูชกตัวแก่เท่าชรายคนนี้แกเป็นควายแก่เมื่อต้นข้าวขึ้นมาใหม่ๆบิดาและมารดาให้สองสีนี้ไปเฝ้าต้นข้าวเพื่อกันควายไม่ให้เข้ามากินแต่เด็กคนนี้เผลอสองคนนี้เผลอเมื่อไรเจ้าควายแก่ก็ย่องเข้ามากินเมื่อนั้นบรรดาท่านบิดาและมารดาก็ดุว่าเด็กทั้งสองนี้บ้างเคี่ยนตีบ้างหาว่าละเลยในหน้าที่เมื่อจะไล่จะปาสักเท่าไรก็ตามทีเจ้าควายแก่ตัวนี้มันไปไม่ไกลทำทีมันว่าหันหน้าหนีไปแล้วกินหญ้าอยู่คอยชมตรูทั้งสองกุมารถือเมื่อไรมันก็ย่องมากินต้นข้าวอ่อนเมื่อนั้น เป็นเหตุให้สองกุมารมีความโกรธยิ่งได้พากันจับเอาควายตาเท่าควายเท่าตัวนี้ไปผูกไว้กับต้นไม้คือเอาเชือกผูกที่สะพายแล้วก็ผูกติดกับต้นไม้สองคนพี่น้องช่วยกันหาไม้เรียวหนามมาตีควายแก่ตัวนี้เสียจนน้ำจนช้ำน้ำใจเรียกว่าจนพอใจและจึงปล่อยควายแก่นี้ไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะกรรมในอดีตที่กันหาและชาลีตีควายแก่กรรมนั้นมันมาสนองเธอทั้งสองโดยเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันมาเกิดเป็นชูชกตอนนี้มันมอบหายหมายให้แก่ชูชกแล้วกรรมเก่ามันเข้าสนองใจทำให้ชูชกเห็นผิดคิดในใจว่าเราต้องปราบปรามให้เด็กคนนี้เข็ดซะก่อนกลัวเราไม่เช่นนั้นแล้วแต่อยู่กับเราก็จะทำตัวเป็นนายเพราะจะถือตัวเป็นว่าเป็นลูกเจ้าใหญ่นายโตนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในเรื่องนี้ก็คงจะหมดไปหรือไม่หมดก็ตามใจเพราะบุคคลที่สอนได้นั้นก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันคืออุคติตัญโญมีปัญญาดีมากแนะนำแต่เพียงหัวข้อก็มีความเข้าใจคนระดับที่สองรองลงมานั่นไซก็คือวิปปติจันยูคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าแนะนำหัวข้อเขาไม่เข้าใจจะต้องอธิบายนิดหน่อยจึงจะเข้าใจคนประเภทที่สามเรียกว่าเนยยะคนประเภทนี้จะสั่งสอนเท่าไรก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้ แต่ก็มีความดีเข้าถึงไตรสรณาคมมีศีลห้าบริสุทธิ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีจัดเป็นกัลยาณชน
ไม่ว่าคนดีหรือว่าคนงามแต่คนประเภทที่สี่คือปทปรมะท่านแปลว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง บุคคลประเภทนี้จะเป็นชายจะเป็นหญิงจะศึกษาวิชาการสูงขนาดไหนก็ตามก็มีความโง่เป็นปกติเรื่องความดีเรื่องบุญเรื่องกุศลทำตนแล้วบุคคลอื่นให้มีความสุขบุคคลประเภทนี้ไม่เคยคิดแล้วก็เป็นคนไร้เหตุไร้ผลไม่ยอมรับทราบผลของบุคคลผู้ใดเหตุผลจะเป็นรายการใดฉันไม่ฟังฉันต้องการอย่างเดียวคือคัดค้านให้มันพินาศไป แม้แต่ประเทศชาติของตนที่กำลังเป็นไทยไม่ใช่ทาสบุคคลประเภทนี้ก็กำพยายามทำลายชาติให้พินาศในการขายชาติให้แก่ศัตรูความจริงตัวเองของเขาเองเขาไม่รู้หรอกบรรดาท่านพุทธบริษัท ว่าการขายชาติของเขามันจะมีผลร้ายสักเพียงใดญาติพี่น้องของเขาทั้งหลายที่เกิดอยู่ในประเทศไทยก็จะพากันลำบากตัวเขาเองที่ถูกป่อยอบอกว่าถ้ายึดประเทศชาติอื่นเขาที่จ้างเขามายึดประเทศไทยได้มาไรเขาจะให้เป็นใหญ่แล้วใครที่ไหนเล่าท่านบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเขาจะให้คนจ้างรายประเภทนี้ปกครองประเทศ แม้แต่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านปู่ย่าตายายของเขาเขายังทรยศได้และเจ้านายผู้จ้างเขาเป็นอะไรที่เขาจะไว้วางใจเรื่องการไว้วางใจย่อมไม่มีในที่สุดคนอัปรีพวกนี้ก็จะต้องตายโหงไปตามๆกันนี่เราพูดกันเรื่องกรรมนะกรรมของกันหาชาลีเป็นเช่นใดคนที่สร้างกรรมชั่วไว้ผลกรรมก็จะต้องรับเหมือนกันที่นำผลกรรมมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ให้มีความเข้าใจในกฎของกรรมที่เป็นความดีหรือความชั่ว ขอท่านทั้งหลายจงระมัดระวังตัวจงอย่าคิดว่ากรรมชั่วนิดหน่อยมันจะไม่ผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวถึงกฎของกรรมของกันหาและชาลีความจริงถ้าจะคิดกันไปโดยวิธีเจ้าควายตัวนี้มันลักข้าวเขากินการลงโทษประเภทนั้นควรจะมีผลสนองกันกล่าวคือหายกันไป แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันไม่หายดิมันติดตามมาเล่นกันหาชาลีเข้าในชาติสุดท้ายตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศ์โพธิสัตว์และขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้ฟังแล้วจำไว้ให้ดีด้วยจงอย่าคิดว่ายุงตัวเล็กๆมันเป็นเด็กข้าแล้วไม่บาปและที่เขากล่าวกันบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฆ่ากินกันและกรรมทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันก็ไม่ให้อภัยกับบุคคลผู้ฆ่าเหมือนกัน ต่อไปในชาติเบื้องหน้าถ้าเกิดใหม่ก็ต้องฆ่ากันไปฆ่ากันมาฝ่ายกันฆ่าอยู่แบบนั้นเช่นเจ๊กกับหมูเจ๊กกับไก่เป็นต้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและดูในการต่อไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทวดาการที่ชูชกจะรู้ว่ากันหาชาลีอยู่ที่ไหนก็เป็นเรื่องของเทวดาช่วยพี่นางผุดฉันขอโทษนางอะไรล่ะที่เป็นเมียของชูชกอมิตดาอยู่ๆเธอก็โกรธชูชกขึ้นมาหาว่าชาวบ้านด่าเธอเธอปฏิบัติความดีกับชูชกมากดีเกินหน้าไปเป็นเหตุให้บรรดาสาวสันกำนันในคือหญิงชาวบ้านแถวนั้นถูกผัวไปต่อว่านาไม่ตันดาเขามีผัวแก่เขายังมีความดีสร้างความดีให้แก่สามีมีความสุขส่วนตนเองเป็นสามีภรรยาอายุไล่เลี่ยกันแต่ไม่ปฏิบัติตามนั้น
ถ้าไม่มีความทุกข์เมื่อบรรดาหญิงทั้งหลายเหล่านั้นพากันได้รับการกระทบกระเทือนถูกด่าว่าจากสามีจึงได้มาโกรธนางอมิตตดานี่เป็นนิสัยผ่านมันด่ามาว่ามาพูดประชดประชันอยากจะให้นางอมิตตดานี่นั้นไปเสียจากที่นั้นตัวจะได้มีความสุขสามีจะได้ไม่ว่าไม่ด่าไม่ทุบไม่ตีแล้วนางอมิตตดาเมื่อถูกหญิงทั้งหลายแล้วนั่นว่าประชดประชันใจก็นึกขึ้นมาว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระทรงทันพระเวทสันดรหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ออกสู่พิเนศกรมจะต้องให้บุตรและภรรยาเป็นทานความจริงนางไม่รู้เรื่องเพราะบ้านเมืองสมัยนั้นไม่มีวิทยุไม่มีหนังสือพิมพ์แต่ที่นางรู้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเทวดาเขาดลใจ ให้พูดไปแบบนั้นให้ชูชกไปขอสองกุมารมานี่เป็นเรื่องของเทวดาเขาแนะนำถ้าหากว่าพระเวสสันดรไม่มีโอกาสให้สองกุมารเป็นทาน พระเวสสันดรก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้แล้วเมื่อกันหายชาลีทั้งสองสีนี่ใช้ถูกชูชกทรมานไประหว่างทางก็ปรากฏว่าเทวดาก็เข้ามายุ่งอีกคือหมายความว่าเทวดาเมื่อเวลากลางคืนก็แปลงเป็นพระเวสสันดรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัสีองค์หนึ่งมาให้สองกุมารนอนบนตักปฐมพยาบาลจนหลับไปพอตื่นขึ้นเช้าทั้งสองเทวดาก็หายไปชูชกลากไปคราวนี้เทวดาผู้เป็นเจ้ากี้เจ้าการก็เลยพาชูชกหลงทางไปหาพระเจ้าปู่เมื่อไปหาพระเจ้าปู่ใกล้ๆพระเจ้าปู่เห็นเข้าพระเจ้าปู่จึงได้ให้อำมาตย์ทั้งหลายไปตามเข้ามาเพราะจำได้ว่าเป็นหลานว่าไอ้ใครหนอมันลักแหลงของเรามานี่ไปจับมันเข้ามาเมื่อพระเจ้าปู่นะเห็นพบพระเจ้าหลานแล้วจึงได้เรียกสายหลานแก้วทั้งสองให้ขึ้นมานั่งบนตักตอนนี้เทวดาก็สร้างความเมตตาขึ้นมาอีก แล้วก่อนที่พระเวสสันดรจะไปก็เทวดาดลใจให้ถูกไล่นี่ตอนนี้เทวดาก็ดลใจให้บรรดาพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าคือพระเจ้ากรุงสนชัยกับพระนางผุดสดีคิดถึงพระเวสสันดรบรรดาประสบนิกรทั้งหลายที่เคยโกรธก็ไม่โกรธที่ชาวบ้านเขาโกรธก็เทวดาแกล้งดลใจให้โกรธนี่มันเรื่องของเทวดาปรารถนาจะให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ให้บำเพ็ญบารมีให้เต็ม เมื่อเด็กทั้งสองพบพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าแล้วจึงได้บอกว่าพ่อตีราคามาถ้ายังไม่ชำระหนี้ก็ยังไม่เป็นไทยยังเป็นทาสของชูชกอยู่สมเด็จพระเจ้าปู่จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณอนุญาตให้นำเงินนำทองมาถ่ายหลานแล้วก็เลี้ยงดูชายชกชูชกจนอิ่มหนำสำราญมาแกกินมากเข้าไปธาตุย่อยไม่ไหวเพราะเป็นขอทานมานานไม่เคยกินของดีๆในที่สุดตาชูชกนี้แกก็ตายเพราะธาตุไม่ย่อยพระเจ้ากรุงสนชัยจึงบอกให้คนทั้งหลายประกาศหาญาติของตาชูชกก็หาญาติไม่ได้เป็นอันว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ยกให้ชูชกก็ตกเป็นของหลวงไปและยังถามสองกุมารว่าบิดามารดามีความสุขหรือแก่การใดเด็กทั้งสองก็บอกว่าบิดามารดามีความทุกข์มาก ลำบากด้วยความเป็นอยู่และการบริโภคฉะนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยบรมกษัตริย์ลำบากเท่าเธอจึงสั่งจาตุรงค์เกษนายกกองทัพไปรับพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองนี่เรื่องมันแค่นี้ละมารดาท่านพุทธบริษัท อีกคนก็โจมตีพระเวสสันดรจะเห็นกับเขาด้วยเลยจงพากันรับทราบกฎของกรรมว่ากรรมเล็กเล็กน้อยมันย่อมให้ผลใหญ่อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย
สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี